สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะพามาจัดช่อดาวเรืองจ้าจัดช่อดาวเรืองเอาแบบสวยๆเนาะก็เป็นการประดิษฐ์จากดอกไม้ดอกเบอร์เล็กนะคะก็คือดอกเบอร์5ก่อนอื่นเราก็เลือกดอกไม้ก่อนเอาไซส์ที่มันขนาดเท่าๆกันนะคะแต่ส่วนใหญ่คนนี้ก็มีแต่ดอกเบอร์เล็กเบอร์จิ๋วเลยค่ะก็เลือกเอาที่ก้านยาวหน่อยนะคะมันจะได้กำง่ายเนาะก็จัดมาจัดให้เป็นวงกลมก่อนค่ะทุกคนเนี่ยค่ะใส่เข้าไปให้มันเป็นวงกลมแล้วก็เอามืออีกฝั่งนึงที่เราไม่ได้จับเนาะมือขวาจับให้เป็นวงกลมแล้วก็ตรงไหนที่มีช่องว่างเราก็ดูใส่ให้มันเต็มอะค่ะโอเคตรงนี้มีช่องว่างดูอีกซินี่ตรงนี้มีช่องว่างอีกนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอีกค่ะ1ดอกโอเคแล้วก็กลมแล้วยังเนี่ยค่ะกลมละอ่ะโอเคเราจะให้มันกลมบล็อกเหมือนลูกบอลพอกลมแล้วนะคะเอายางวงค่ะพันรอบก้านเลยนะคะนี่พันรอบก้านแบบนี้แล้วก็จับให้มันพันแล้วก็มัดให้มันแน่นเลยค่ะทุกคนถ้าเลือกได้ก็เอาดอกที่มันก้านยาวๆนะคะแต่ว่าดอกของเราก้านไม่ค่อยยาวค่ะทุกคนมันก็เลยเราก็เลยได้ยาวแค่นี้แต่ถ้าใครที่เลือกได้ว่าขอก้านยาวกว่านี้ก็จะดีมากนะคะมันจะได้ตำง่ายค่ะประมาณนี้แล้วก็เก็บไว้ก่อนค่ะแล้วก็มาเตรียมใบเตยค่ะใบเตยเราตัดเอาส่วนตรงกลางที่เราเคยสอนตัดไปแล้วนะแล้วก็เหลี่ยงให้มันเท่าๆกันค่ะนี่ค่ะตัดให้มันเท่ากันใช้ใบเตยทั้งหมดประมาณ15ใบค่ะใช้ใบเตย15ใบก็ตัดให้มันขนาดเท่าๆกันนะคะเพราะว่าถ้าได้ขนาดเท่ากันหรือถ้าเป็นไปได้ก็เลือกใบที่มันขนาดพอๆกันด้วยมันจะดีมากเพราะว่าเวลาเราเอามาต่อกันมันง่ายมันจะสวยมันจะเรียงใบสวยมากเลยค่ะทุกคน ก็เตรียมใบเตยนะคะก็ใบเตยสามารถตัดแบบตัดสูงได้ตามชอบได้เลยค่ะแต่อันนี้เราจะใช้แบบกันไกซิกแซกที่เรามีอยู่อะค่ะตัดตรงปลายใบเตยให้มันมีขอบดูมีมิติหน่อยเนาะหรือถ้าใครไม่มีก็ตัดเป็นแนวตรงก็ได้หรือว่าจะตัดเป็นครึ่งนึงเลยก็ได้นะคะหรือว่าตัดแบบไหนก็ได้ทุกคนลองประยุกต์ดูเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างๆเดี๋ยวจะมาเขาเรียกว่าอะไรสาธิตวิธีตัดดาวเรืองแบบต่างตัดใบเตยแบบต่างๆนะคะว่าจะเอามาสามารถที่เอามาทำได้อะทำสำหรับทำดอกกำได้นะคะดีสเตปเปิลหมดแล้วเพิ่มแม็กก่อนนะคะเทปนิดนึงโอเคได้แล้วก็เรียงใบเตยนะคะเรียงให้มุมใบเท่ากันแล้วก็ปลายใบตรงกลางใบเฉียงเข้ามาทำมุมประมาณสัก10องศาก็ได้นะคะประมาณสัก10องศาให้เราค่อยติดแม็กติดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนทำมุมให้มันเป็นวงกลมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่าไม่ทำแนวตรงเลยนะคะก็ถ้าทำแนวตรงเลยเวลาเราไปจัดช่อมันจะไม่สวยเราจะต้องควายกันนิดนึงทำมุมเล็กน้อยค่ะประมาณสัก10องศาก็พอ 5-10 องศาน่าจะประมาณนั้นนะคะทุกคนไม่ถึงขนาดว่า45องศานะคะอันนั้นก็เยอะไปค่ะแล้วก็แม็กไปเรื่อยๆเป็นไปได้ทุกคนแม็กให้มันตรงกลางหรือว่าขนาดที่เราแม็กลวดเย็บให้ใบเตยติดกันนะคะให้เขาเรียกว่าให้อยู่ตำแหน่งใกล้ๆกันเวลาเรากำช่อมันจะได้เวลาเรากบลูกแม็กมันจะได้กบมิดเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็กำตัดเย็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ15ใบค่ะนี่ค่ะเรียงให้เท่ากันเนาะพอใบจำนวนเริ่มเยอะเราก็จะเริ่มจับยากขึ้น
เย็บไปเย็บไปเรื่อยๆนี่อันนี้เริ่มจับยากแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะรวบๆให้มันใกล้ๆกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราก็ยังไม่เคยที่ว่าเอามาต่อกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าทุกคนลองทำก็อาจจะง่ายก็ได้นะคะเย็บใบเตยทีละ5ใบแล้วก็มาเย็บต่อกันแต่ละครั้งแต่ว่าทำไปทีเดียวแบบนี้มันก็ง่ายกว่าก็พอเราเพิ่งเคยทำแบบนี้ครั้งแรกนะคะพอดีว่ามันมีแต่แดงเล็กเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถขายได้พอเราทำแบบนี้กลายเป็นว่าเออลูกค้าชอบเลยค่ะทุกคนชอบกว่าเรากำปกติอะเราขายแบบนี้เราขายกำละ10บาทนะคะเราทำไปวางที่หน้าร้านเราทำแล้วก็หมดทำแล้วก็หมดตลอดเลยเราทำไม่ทันนี่ค่ะเสร็จแล้วครบแล้ว15ใบแล้วก็วางไว้ก่อนนะคะทุกคนจำได้ไหมเมื่อกี้ว่าเราก้านใบเตยเอ้ก้านดาวเรืองเรามันสั้นเราก็เลยจะมาต่อก้านใบก้านดาวเรืองให้เรากำง่ายๆนะคะก็ใช้ใบเตยนี่แหละค่ะที่เราตัดทิ้งอ่ะส่วนที่เป็นโคนนะคะเราตัดทิ้งเนาะก็เอาตรงนี้แหละมาต่อแล้วก็ใช้ยางวงมัดตัดให้แน่นเลยนะคะแล้วก็มัดยาวไปถึงโคนพันยาวไปถึงโคนเลยค่ะจะได้แน่นอันนี้เราก็มาต่อกันนะคะเอาใบเตยที่ได้ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้มาพันรอบดาวเรืองนี่ค่ะก็กำแล้วก็จัดช่อค่ะทุกคนให้มันแน่นเพราะว่ามันจะพันรอบพอดีเลยค่ะดอกดาวเรืองเราจะใช้ประมาณ10ดอกนี่ค่ะพันก็ลองคำนวณต้นทุนเล่นๆเนาะดาวเรืองเบอร์จิ๋วดอกละประมาณสัก10สตางค์10ดอกก็บาทนึงใช่ไหมคะใบเตยสักใบละ10สตางค์เหมือนกันก็15ใบก็บาท50ต้นทุนอันนี้ก็จะอยู่เฉพาะดอกไม้ค่าดอกไม้กับค่าใบเตยก็อยู่ที่2บาท50ค่ะ2บาท50ทุกคนก็คิดค่าแม็กค่ายางวงแล้วก็ค่าแรงตัวเองดูนะคะเพราะแต่ว่าที่ร้านเราขายแค่10บาทนะคะ มัดแล้วก็มัดตรงข้อที่เราติดแม็กนะคะทุกคนเราเอาตรงนั้นเป็นแกนได้เลยแล้วก็พันให้รอบให้แน่นเลยนะคะเราใช้ยางวงเส้นใหญ่นะคะเพราะถ้าเส้นเล็กมันจะมาพันตรงนี้ยากมากเลยค่ะถ้าเราใช้เส้นใหญ่มันก็จะง่ายพันสักเอาให้มันแน่นนะคะสัก 2-3 รอบก็ได้ให้มันแน่นหมดยางวงพอดีแล้วก็จัดช่ออีกทีนึงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ มากลบยางวงกับสแตปเปิลลูกสแตปเปิลที่เราแม็กเอาไว้เนาะโดยการใช้ใบเตยค่ะเอากรรไกรนะคะตัดให้เป็นตัดก้านตรงกลางมันออกค่ะทุกคนเอาซีกเดียวก็พอนี่ค่ะเราใช้กรรไกรตัดตรงกลางเลยตอนแรกเราก็ฉีกนะคะพอฉีกแล้วมันไม่เรียบมันไม่สวยอะค่ะเราก็เลยต้องใช้กรรไกรตัดมันจะสวยขึ้นเยอะเลยค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะมาพันรอบเลยค่ะนี่พันรอบกบสแตปเปิลแล้วก็ยางวงที่เราพันเอาไว้เนาะประมาณนี้ค่ะพันอันนี้กี่รอบขึ้นอยู่กับขนาดของใบเตยนะคะบางคนเขาก็ทำรอบ2รอบแต่ว่าเราทำจนกว่าใบเตยจะหมด
เราเอาออกนิดนึงเพราะว่าเวลาเราติดลูกแม็กเข้าไปค่ะมันจะแน่นดีมากเลยนี่เราก็เด็ดออกปลายใบออกแล้วก็พับเข้าข้างในนะคะเพื่อความสวยงามเก็บเขาเรียกว่าเก็บปลายใบเนาะแล้วก็ใช้ลูกแม็กเข้าไป1ลูกก็พอนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าหลายลูกแล้วมันจะลุกมันจะดูไม่สวยงามมันจะดูเยอะแยะแล้วก็ตัดก้านให้ขนาดเท่าๆกันค่ะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ดูความจัดระเบียบช่ออีกทีนึงก็ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วค่ะพร้อมขายแล้วนะคะอันนี้ก็เราก็มาวางเรียงพร้อมขายหน้าร้านนะคะแต่ละช่อก็จะประมาณนี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถให้ทุกคนเอาไปทำตามได้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ